สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อนนะครับในทางคณิตศาสตร์นะครับจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยนะครับจะเป็นจำนวนที่มันจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือเป็นส่วนที่เราเรียกว่าเป็น real part นะครับหรือว่าส่วนจริงส่วนที่2เป็นส่วนที่มีชื่อว่า imaginary part นะครับหรือว่าส่วนจินตภาพนั่นเองโดย complex number นะครับหรือว่าจำนวนเชิงซ้อนสามารถเขียนให้อยู่ในฟอร์มง่ายๆอย่างเช่นเป็น z นะครับเท่ากับa แล้วก็บวกด้วย bi ตัวนี้นะครับเมื่อ i เนี่ยนะครับมัน แทนก็คือ square root ของลบ1นั่นเองนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็น imaginary unit นะครับไอตัว i ตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอา i ตัวนี้มายกกำลัง2นะครับหมายความว่า i ยกกำลัง2มันจะได้ออกมาเป็นลบ1นั่นเองนะครับ ตัวนี้นะครับอันนี้เนี่ยมันเป็น complex number แล้วก็ conjugate ของ complex number ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็น a ลบ bi แบบนี้นะครับคือแค่เปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายลบแค่นี้นะครับโดยที่ส่วนจริงนะครับก็คือจะเป็นตัว a ตัวนี้นะครับส่วนจินตภาพก็คือจะเป็น bi ตรงนี้นะครับโดยที่ a ตัวเนี้ยมันก็คือ floating point number ของเรานั่นเองส่วนตัว b ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็น มันก็จะเป็นส่วนที่เป็น imaginary unit นั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ z เท่ากับ 3.5 บวกกับ 5.2 j นะครับคำถามก็คือทำไมเราใช้เป็นตัว j เพราะว่าตัว j เนี่ยนะครับเราจะใช้แทนตัวที่เป็น imaginary unit นะครับซึ่ง imaginary unit เนี่ยมันก็ต้องเป็น floating point number คูณกับตัว i ตัวนี้โดยเราจะแทน j ตัวนี้นะครับเป็นตัว i นั่นเองก็คือ j เนี่ยเป็น square root ลบ1ลอง enter ลงไปนะครับแล้วลองพิมพ์ z ให้มันเป็นค่าออกมามันก็จะ print ออกมาเป็นตัวนี้นะครับ complex number ออกมา เราลองมาดูตัวอย่างอื่นๆนะครับเช่นถ้าเรามี b เท่ากับ 5.2 นี้แล้วเราบอกว่าให้ z มันเท่ากับ bj อย่างนี้ได้ไหมลองดูนะครับจะเห็นว่าตัวเนี้ยนะครับมันจะรีเทิร์นออกมาเป็น error นะครับเพราะว่ามันจะ Python เนี่ยมันไม่สามารถที่จะแยกออกได้นะครับว่า b กับ j ตัวเนี้ยมันเป็นคนละตัวนะครับมันจะมองเป็น bj คือมองเป็น variable ตัวเดียวนะครับแล้วมันก็จะมี error ออกมาว่าเป็น name error นะครับก็คือไม่มี variable ที่ชื่อว่า bj นะครับเราลองตัวอย่างอื่นๆนะครับอย่างเช่นเป็นถ้าเราลองเป็น z เท่ากับ b star j ล่ะเราอาจจะบอกว่าให้มันมองให้มันเป็นการคูณกันได้ไหมเราลองดูนะครับตัวนี้ตัวเนี้ยนะครับมันจะ error ออกมาก็คือมันจะ error ที่ตัว j นะครับตัว b เนี่ยมันจะไม่ error เพราะว่าตัว b เนี่ยมันก็จะพบว่าเราได้มีการกำหนดค่าไว้แล้วนะครับเราลองดูในส่วนของที่เป็น variable explorer ด้านบนก็ได้นะครับตรงเนี้ยนะครับตัว b มันจะมีค่าที่เรา assign ไว้แล้วก็คือ 5.2 แต่ว่าตัว j ยังไม่มีนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะไม่สามารถที่จะมองได้ว่าตัว j ตรงนี้เป็น imaginary unit นะครับแล้วเราต้องทำยังไงเราอาจจะต้องทำอย่างนี้นะครับก็คือ z นะครับเท่ากับ b star 1j นะครับคือบอกมันไปเลยนะครับว่าตรงนี้เป็น imaginary unit นะครับที่เล็กที่สุดว่ายง่ายนะครับเหมือนกับเป็น vector i vector j vector k นะครับมองเป็นนี้ก็ได้ก็คือเป็น b คูณ 1i นั่นเองมันก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นz เท่ากับ bj นะครับแบบนี้ แบบนี้นะครับแล้วเราลองพิมพ์ z ลงไปเราก็จะบอกว่ามันก็จะปริ้นส่วนที่เป็น imaginary part ออกมาให้เราได้นะครับคราวนี้ถัดมาถ้าเรา ต้องการที่จะหา conjugate ของ complex number ตัวนี้ทำยังไงนะครับมันจะมีเมธอดอันนึงที่ชื่อว่า conjugate เนี่ยที่มันสามารถที่จะ return ค่า conjugate ของ complex number z ตัวนี้ออกมาให้เราได้เช่นหรือว่า z เท่ากับ 3.2 นะครับบวกกับ 5.2j enter ลงไปแล้วเราก็พิมพ์ z.conjugate นะครับทีนี้มันจะมีตรงที่เป็น code snippet นะครับก็คือเราพิมพ์คำสั่งไปแป๊บนึงนะครับแค่ส่วนหนึ่งแล้วเราพิมพ์แท็บนะครับมันจะพิมพ์ถ้ามันมีคำสั่งที่มันเป็นคำสั่งเฉพาะนะครับมันก็จะพิมพ์คำสั่งแบบเป็นเต็มๆให้เราอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็พิมพ์ตัวที่เป็นวงเล็บเปิดปิดนี้ไปด้วยนะครับเพราะมันเป็นเมธอดนะครับแล้วเราลอง enter นะครับจะพบว่ามันจะแสดงค่าคอนจูเกตของ
complex number z ออกมาให้เราก็คือเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายลบนั่นเองนะครับ ตรงนี้ถัดมานะครับเราลองมาดูนะครับเจาะลึกนะครับเป็นตัวที่เป็นส่วนจริงกับส่วนจินตภาพเพิ่มเติมอีกนะครับก็คืออย่างเช่นเราอาจจะใช้การเข้าถึงมันเป็นแบบ attribute ก็ได้นะครับถ้าเราต้องการที่จะให้มันแสดงส่วนจริงหรือส่วนจินตภาพออกมาเช่นสมมติผมมี complex number อันใหม่เป็น z เท่ากับ 1j อย่างนี้เรา enter ลงไปนะครับ z ตอนนี้เนี่ยมันจะเก็บค่า 1j ไว้แล้วนะครับ เราใช้คำสั่งนี้ได้ด้วยครับ z.real นะครับมันจะปริ้นส่วนที่เป็น real part ออกมาจะเห็นว่ามันคือปริ้นศูนย์ออกมาเพราะว่านี้มันคือ0บวก 1j นั่นเองส่วนจริงหรือว่า real part ของเราเป็น0เราอาจจะปริ้นส่วนที่เป็นส่วนจินตภาพนะครับก็คือ z.image แล้วก็ตามด้วยตัว g ตัวนี้นะครับลอง enter ออกไปมันก็จะปริ้น 1.0 ออกมาให้เราครับแล้วเราอาจจะมีการ assign ค่าทับเข้าไปนะครับก็คือ override หรือว่าเขียนทับมันเข้าไปอย่างเช่นเป็น z.image อย่างนี้เท่ากับ2อย่างนี้ก็ได้นะครับคำถามก็คือถ้าเราทำอย่างนี้เราจะทำได้ไหมนะครับนี้มันจะเกิด error นะครับตัวนี้ซึ่งมันไม่สามารถที่จะ assign ค่าเข้าไปในตัวที่เป็น imaginary part ของตัว z ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือimaginary part คือมันต้องเป็น1คูณกับ j คือมันต้องเป็น floating point นะครับ floating number คูณกับตัวที่เป็นตัว j นะครับไม่ใช่เลข2อย่างเดียว เรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับก็คือเช่นเรามี z เท่ากับ1บวกกับ 0j อย่างนี้เอา enter ลงไปอันนี้ก็คือส่วนจริงของเราเป็น1ส่วนในตรงที่เป็นส่วนจินตภาพเนี่ยคือเป็น0คูณกับ j นะครับเราลองมาเทียบอย่างนี้นะครับ z นะครับลองเปรียบเทียบซิว่ามันมีค่าเท่ากับ1หรือไม่นะครับเราลอง enter อันนี้มันก็คือจริงนั่นเองพูดง่ายก็คือ z ตอนนี้มันก็คือเป็นตัวเลขจำนวนจริงธรรมดานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับ1 2 3 4 5 10 20อะไรพวกนี้นะครับมันก็คือเป็นจำนวนเชิงซ้อนที่ส่วนจินตภาพมันเป็น0นั่นเองแล้วถ้าเราลองแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามาเปลี่ยนตรงที่เป็น complex number ตัวนี้ให้มันเป็น float ล่ะเราจะได้ไหมนะครับเช่นเราพิมพ์นี้เราจะทำได้ไหมเราพบว่ามันไม่สามารถที่จะ convert ให้มันเป็น float ได้เพราะว่า python ตอนนี้มันจะมองว่า z เนี่ยนะครับมันเป็น complex number อยู่ถึงแม้แต่ว่ามันเป็น complex number ที่มันมีตรงที่เป็น floating point ของส่วนจินตภาพเนี่ยเป็น0แค่นั้นเองนะครับมันก็ยังมองว่าเป็น type ที่เป็นตัว complex number อยู่นะครับแบบนี้ ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ